สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการต่างก็ดีกับความดีที่แตกต่างพร้อมด้วยทีมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยธินบีสตูดิโอนะครับเรามาถ่ายรายการซึ่งตอนนี้อมอยู่ที่ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องนะฮะอยู่ที่บ้านบึงจังหวัดชลบุรีแน่นอนว่าที่นี่คือต้นแบบซึ่งมีอาจารย์วิวัฒน์สัญญกรรมธรนะครับหรือว่าอาจารย์ยักษ์เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เลอค่าและก็ท่านได้ใช้ประสบการณ์รวมทั้งความรู้ความสามารถจากการถวายงานรับใช้ตามโครงการพระราชดำริมาเป็นเวลา16ปีหลังจากนั้นท่านก็ได้ใช้ความรู้ตรงนี้มาแบ่งปันให้กับประชาชนชาวไทยเยอะแยะมากมายที่นี่ต้อนรับทุกคนที่จะมาเรียนรู้ตามวิถีโครงการพอเพียงตามรอยเท้าพ่อนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์อาจารย์กันนะครับต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของทีมงานขอบคุณทีมงานที่ติดต่อแล้วได้คิวอาจารย์เพราะปกติแล้วทุกวันนะฮะอาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์วิทยากรบรรยายแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับที่นี่เยอะแยะมากมายตอนนี้นะฮะเราได้มาอยู่กับอาจารย์วิวัฒน์สัญญกรรมธรแล้วนะครับหรือขออนุญาตเรียกอาจารย์ยักษ์นะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เลอค่ามากๆนะครับเรามาศึกษาตามแนวพระราชดำริของในหลวงในรัชกาลที่9ซึ่งอาจารย์ยักษ์ก็ได้เป็นผู้ดำริร่วมถวายงานด้วยใช่มั้ยฮะครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์แนะนำให้น้องๆหรือว่าคนที่ติดตามรายการนี้ว่าที่มาที่ไปอาจารย์เป็นยังไงก็ปกติผมก็เป็นเด็กท้องนาครับอยู่ฉะเชิงเทราแม่เป็นคนที่นี่แม่เป็นคนชลบุรีชลบุรีพ่อเป็นคนฉะเชิงเทราครับก็เติบโตมาเรียนหนังสือก็จนไปอยู่กรุงเทพไปเป็นเด็กวัดเป็นเด็กวัดนวลนรดิษฐ์หลังจากนั้นก็ไปเรียนหนังสือจนเรียนจบแล้วก็ไปทำงานอยู่หลายแห่งครับสุดท้ายเนี่ยก็ได้มาถูกคัดไปทำงานถวายพระที่อยู่ทำงานราชการยังไงครับอาจารย์ครับก็ผมรับราชการอยู่สภาพัฒน์ผมอยู่กระทรวงมหาดไทยมาก่อนกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มาอยู่สภาพัฒน์ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พัฒนาหน่วยงานขึ้นสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ตอนนั้นท่านมาเป็นนายกครับท่านก็ให้ตั้งหน่วยงานขึ้นหน่วยนึงเพื่อจะสนองพระราชดำริท่านบอกว่าพระเจ้าหัวองค์เนี้ยรัชกาลที่9เนี่ยท่านเสด็จทอดเนินไปช่วยชาวบ้านทั่วประเทศทุกแห่งทั่วประเทศหายแดนอะไรสารพัดเลยแล้วก็เงินส่วนพระองค์เนี่ยเอาไปทำงานช่วยโครงการนี้ทั้งที่หน้าที่นี้เป็นของรัฐบาลพระเดชเพลินทั้งเลยบอกถ้างั้นเราปล่อยงั้นไม่ได้นะเราควรจะตั้งเงินงบประมาณเข้าก้อนหน่วยงาน400ล้านสมัยนั้นเนื่อปี2523นะ400ล้านแล้วก็ตั้งทีมขึ้นทีมผมก็เลยถูกคัดไปอยู่กับเป็นหนึ่งในทีมนั้นที่จะไปช่วยถวายงานแล้วท่านนายกท่านก็ไม่สั่งการเองท่านก็สั่งการให้ไปรับคำสั่งตรงจากพระเจ้าอยู่เราก็ไปตามเสด็จท่านก็รับสั่งให้ทำงานแรกคือให้บันทึกพระราชดำริเสด็จพระเนินไปที่ไหนไปรับสั่งกับใครเมื่อไรใจความว่าอย่างไรเราก็จะมีหน้าที่ตามไปบันทึกพระราชดำริแล้วก็นำพระราชดำริที่รับสั่งเอาไว้มาประมวลหาข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์แล้วก็เขียนเป็นแผนสนองได้แล้วก็แผนนี้ล่ะไปกลับกรมทูลว่าที่รับสั่งไว้อย่างนี้เราจะกำหนดแผนเชิญทุกหน่วยที่มาร่วมงานจะสนองพระบิดแบบนี้นะครับผมถ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าอย่างไรก็เอาตามนั้นเรียกว่าขอให้ท่านอภิครับถ้าก็ปรับปรุงแก้ไขกันแล้วแต่เสร็จหลังจากนั้นก็เอาแผนนี้ไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองพระบิดแล้วเราก็มีหน้าที่ไปกำกับติดตามประเมินผลแล้วก็ประมวลเรื่องกับกรมทูลรายงานพวกท่านก็จะวนอย่างเงี้ยเป็นหลายคือโครงการไปจำนวนมากเลยนั่นคือเริ่มเมื่อ16ปีคือถวายงานรับใช้ตามพระราชดำริเป็นเวลาทั้งหมด16ปี16ปีแล้วผมก็ออกมาอยู่ที่นี่20ปีก็เป็น27ปีละประมาณ26 27ในการนั้นนะฮะไอ้30 36 37ปีครับอาจารย์คืออาจารย์คิดว่าอาจารย์ได้ซึมซับหรือว่าได้
ตามรอยของในหลวงในรัชกาลที่9อย่างไรบ้างครับในช่วงที่ถวายงานคือท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่เราใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะธรรมะของกษัตริย์10ข้อเนี่ยจะปฏิบัติได้จริงหรือไม่ใช่มั้ยฮะเราก็รู้สึกพอไปอยู่ใกล้ชิดเราก็จะเห็นชัดเลยว่าโอ้ทรงธรรมที่ท่านรับสั่งชัดเจนจะครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วทำ10ข้อเนี่ยทานชัดเจนท่านพระจะทานให้จนแทบไม่เหลืออะไรเลยขนาดตอนที่ไปทำสวนหลวงร.9เขาก็มาขอพระทานแผนที่ขอพระทานอะไรท่านทุกอย่างจนท่านรับสั่งเป็นสนุกว่าเนี่ยเอาของใช้ฉันไปหมดเลยเอาไปตัดโชว์ไว้หมดเลยน่าจะเอาองค์จริงไปด้วยท่านว่าท่านก็พระทานให้มีที่ดินมีอะไรก็พระทานให้หมดคือทานศีลชัดเจนท่านเป็นคนมีศีลมีวินัยมากครับผมนะปริจาคะแน่นอนชัดเจนอาชวะนี่คนก็เป็นคนตรงท่านเป็นคนตรงนะครับมัทธวะเป็นคนอ่อนน้อมชัดเจนมากไม่เคยแสดงให้เห็นว่ายิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์อะไรท่านคนไทยเห็นผมว่าคนไทยก็รู้อยู่ครับนะทานศีลปริจาคะอาชวะมัทธวะตบะนี่ชัดเจนมากตบะท่านเป็นคนมีความเพียรไม่เลิกง่ายๆเพียรพยายามเพียรอย่างบริสุทธิ์อโกรธะไม่โกรธอวิหิงสาไม่เบียดเบียนไม่ทะเลาะเบาแว้งไม่เบียดเบียนให้ใครทุกข์เข็ญนะทานศีลปริจาคะอาชวะมัทธวะตบะอโกรธะอวิหิงสาขันติอวิโรธนะนะขันติก็เป็นคนอดทนครับแล้วก็อยู่ในทํานองคลองธรรมชัดมากเลยผมว่าทํา10ข้อของความเป็นกษัตริย์สมบูรณ์สมบูรณ์ถ้าเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราเป็นข้าราชการเราเป็นขุนนางเราควรจะเป็นผู้มีธรรมของการเป็นขุนนางครับเรารับราชการเนี่ยผมก็ได้แบบอย่างจากพระองค์ท่านแต่เราธรรมะของเราไม่ใช่ธรรมกษัตริย์เราเป็นธรรมของขุนนางก็นำมาแปลเป็นไทยง่ายๆแล้วก็เนี่ยต้องเป็นคนดีนะครับเราต้องเป็นคนความรู้ดีมีสัจจะเสียสละเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตยใช้เหตุผลอดทนต่อหน้าที่หลีกหนีอบายมุขหาความสุขจากธรรมะเลิกละทิฏฐิมีสติครองตนนี่ก็สติมันอย่างก็จำเป็นเราก็พยายามที่จะเอาธรรมนำมาเป็นแบบอย่างตามรอยพระองค์ท่านตามรอยท่านแต่ว่าเราต้องมีธรรมแบบเราไม่นี่มีธรรมกษัตริย์เพราะเราไม่ใช่กษัตริย์ตามฐานะและกำลังของเราแล้วระยะหลังท่านก็พระราชทานให้เป็นปรัชญาเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับทีนี้ความพอเพียงมันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าคนไม่มีธรรมเห็นไหมฮะมันสอดคล้องกันนะครับจำเป็นต้องมีธรรมและต้องมีความรู้ครับเราจะเป็นขุนนางที่ดีจะเป็นแค่การที่ดีตามรอยพ่อมันก็ต้องมีธรรม10ประการนี่แหละก็เริ่มจากความรู้คือ2เงื่อนไขนี่ความรู้กับคุณธรรมกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญนำชีวิตไปสู่ความพอเพียงครับถ้าเราเป็นนักบริหารเราก็นำออกทั้งความรู้ทั้งคุณธรรมของความพอเพียงเนี่ยไปบริหารองค์กรนั้นก็จะเป็นองค์กรแห่งความพอเพียงถ้าบริหารประเทศเราจะเป็นประเทศต้นแบบของโลก เรื่องความพอเพียงเรื่องความพอเพียงถ้าวัดเรื่องความพอเพียงวัดภายใต้ปรัชญานี้ซึ่งโลกเขากำลังต้องการอยู่โลกกำลังจะทำให้ไทยเป็นแบบอย่างองค์คิดว่าเป็นทฤษฎีที่ทั่วโลกจับตามองไม่ว่าประเทศนั้นจะเจริญมากน้อยแค่ไหนพอมาเจอปรัชญาหลักเขาเรียกอะไรนะครับตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้นะครับในส่วนของเขาจำนนทั่วโลกครับผมอาจารย์ยักษ์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลซึ่งเมื่อก่อนก็ถวายงานแล้วก็ดำริโครงการต่างๆเรียกได้ว่าถวายงานในหลวงในรัชกาลที่9อาจารย์คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของอาจารย์อยากจะอธิบายให้กับคนชมเข้าใจง่ายๆยังไงบ้างครับก็มันแล้วแต่อาชีพครับผมคือปรัชญาเนี่ยเป็นปรัชญาที่ไม่เหมือนกับเศรษฐกิจตาโตไม่เหมือนกับเศรษฐกิจการค้าเสรีครับและไม่เหมือนกับคอมมิวนิสต์คือโลกมันแบ่งเป็น2ขั้วครับผมขั้วเสรีนิยมทุนนิยมกับขั้วโลกคอมมิวนิสต์ครับมันก็เริ่มมีปัญหาทั้ง2ขั้วแล้วมันกำลังไปไม่ได้แล้วก็สุดท้ายจะเป็นสงครามลบกันมาไม่เลิกจะทำยังไงพระองค์ท่านก็บอกว่าเราเป็นไม่ได้เราไม่เป็นทุนนิยมสุดโต่งเราเป็นทุนนิยมบ้างเล็กน้อยพอได้ครับแต่จะสุดโต่งไปอย่างเขาเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเนี่ยเราเป็นไม่ได้หรอกครับมันไม่เหมาะกับเราหรือเราจะเป็นคอมมิวนิสต์อย่างเยอรมันซึ่งเป็นต้นแบบของมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่เหมาะกับเราครับเราก็ต้องเหมาะกับตัวเองนี่แหละความเป็นไทยเรานี่แหละเราจึงจะเป็นผู้นําโลกเราก็อยู่ได้แบบไทยนี่แหละครับทำไมต้องไปเป็นแบบเยอรมันอืมทำไมต้องเป็นแบบอังกฤษเราเป็นแบบเราก็จะมีความสุขครับ
มีชีวิตอยู่แบบเรานี่แหละเรียกว่าความพอเพียงนะแล้วถ้าเราอยู่อย่างนี้เราผมอยากจะใช้คำว่าพอตัวผมก็อยู่ท้องไร่ท้องนามีความสุขเราก็มีชีวิตที่มีความสุขพอตัวเราความสุขมันเกิดขึ้นตรงนั้นใช่ไหมครับคุณค่าของชีวิตก็อยู่ที่เราเลือกปฏิบัติธรรมตามฐานะของเราตระกูลผมมีฐานะชาวไร่ชาวนาเป็นชาวไร่ชาวนาผมก็มีความสุขที่จะอยากมีฐานะเป็นชาวไร่ชาวนาสืบทอดตระกูลผมไม่อยากเป็นขุนนางใหญ่เราก็ต่อยอดจากผมไม่อยากเป็นพ่อค้าผมก็อยากจะมีชีวิตแบบอยู่ทุ่งนามันมีความสุขครับนะบางคนเป็นเศรษฐีแต่ต้องมาซื้อที่ไว้ทำนาเอาเสาร์อาทิตย์มาทำนาใช่ไหมครับก็เราก็คุ้นเคยกับชีวิตอย่างนี้เราอยากจะมีชีวิตแบบนี้ก็เป็นความพอเป็นความพอใจพึงพอใจของเราอย่างพอเพียงก็เพียงพอก็ได้นะครับอาจารย์ครับจากจริงๆแล้วหลายคนตั้งทฤษฎีเยอะแยะมากมายจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติอาจารย์ว่ายากไหมครับสู่คือถ้าเราเข้าใจเนี่ยถ้าเราแม่นยำในทฤษฎีเรารู้ว่าอ๋อฐานะของเราเป็นยังไงกำลังของเราเป็นยังไงแล้วก็ทำให้มันเหมาะกับฐานะของเรามันก็จะเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าเราโอ้โหแล้วทำผิดคือทำเกินกำลังอ่ะโบราณสอนแล้วว่าช้างขี้อย่าขี้ตามช้างความพอดีก็คือนี่แหละเราก็รู้ฐานะว่าเราไม่ใช่ช้างมันไม่ได้เกินตัวอย่าไปทำอะไรเกินตัวให้มันเหมาะกับฐานะและกำลังของเราเราก็จะมีชีวิตที่พอเพียงไม่ได้ยากอะไรเลยเป็นแค่การก็พอเพียงครับเป็นชาวนาก็พอเพียงได้เป็นพระก็พอเพียงครับผมก็แล้วแต่ฐานะแต่ละคนบางคนฐานะเป็นกษัตริย์บางคนฐานะเป็นชาวนาบางคนฐานะเป็นครูฐานะเป็นเจ้าของกิจการครับก็ทําให้เหมาะกับฐานะเท่านั้นเองมันก็มีชีวิตที่มีความสุขได้แล้วก็ไม่ได้ก่อปัญหาให้กับคนอื่นไม่ได้ก่อปัญหาให้กับตัวเองก็มีชีวิตที่เหมาะสมกับฐานะและกําลังได้ข่าวว่าตอนนี้อาจารย์นะฮะนอกจากจะมาใช้ชีวิตแบบอยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตตามรอยในหลวงในรัชกาลที่9ยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็บรรยายหลายสิ่งหลายอย่างในต้นแบบของตามโครงการพอเพียงด้วยนะครับอาจารย์ได้เผยแพร่ความรู้ที่ตัวเองมีมาแล้วก็ใช้ข้อมูลทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอาจารย์เผยแพร่แล้วเป็นยังไงบ้างครับคนตอบรับหรือว่าคนที่มาศึกษาเขาได้รับยังไงตรงนี้คนก็สนใจกันมากอย่างวันนี้ครับผมวันนี้ก็จะมีหลายคณะมีรถมาหลายบัสเลยนะฮะกระทรวงมหาดไทยครับมากัน4รถบัสโอ้โหแล้วก็กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาก็เอาข้าราชการมาอบรมกันมาดูต้นแบบที่นี่นะครับก็มาเรียนรู้กันก็เต็มไปหมดครับเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็มาเป็นที่สนใจกันแล้ววันอาทิตย์เราก็เปิดอบรมให้ความรู้ทั่วไปนะไม่เก็บตังค์ทุกวันอาทิตย์จะอบรมฟรีแถมเลี้ยงข้าวฟรีโอ้โหสุดยอดนะครับมีคนมาร่วมบุญกันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันตอนนี้เรากำลังอยู่ในเหมือนกับเป็นโรงเป็นโรงเพาะอะไรสักอย่างนี่เป็นโรงประจำทำให้อมนึกถึงว่าอาจารย์ยักษ์เป็นยิ่งกว่าเมล็ดพันธุ์ยิ่งกว่าต้นพันธุ์ที่ดีแล้วก็นอกจากนั้นพอต้นพันธุ์ที่เติบโตสวยงามมีคุณค่ายังแบ่งปันหรือว่าบรรยายแล้วก็แชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้กับหลายหน่วยงานหลายองค์กรต้องยกย่องอาจารย์ยักษ์นะครับหรือว่าอาจารย์วิวัฒน์เป็นครูในรายการแล้วก็ต้องกราบขอบคุณที่เป็นแขกรับเชิญให้เกียรติกับทางรายการเป็นอย่างยิ่งนะครับครับผมคุณชมครับรายการต่างก็ดีของเรามีโล่นั่นหมายถึงเชิดชูแล้วก็ชื่นชมในกิจกรรมในสิ่งคุณงามความดีที่อาจารย์วิวัฒน์สัญญากรรมธรได้ทำเพื่อผืนแผ่นดินและก็ได้ทำเพื่อคนไทยอีกเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ทางรายการและทีมงานขออนุญาตมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติให้อาจารย์นะครับผมขอบคุณมากนะครับ